ศกาลในวันนี้เป็นงานนิทรรศการที่จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาปริญญาโทนะครับปี1และปี2จะประกอบไปด้วยนิทรรศการในส่วนของดีไซน์และ culture และ 2D ดีไซน์เป็นการรวบรวมประมวลผลความรู้ที่เรียนมาตลอดทั้งเทอมเพื่อที่จะนำมาสื่อสารกับสาธารณะให้ได้รับรู้กันนะครับว่าตลอดเทอมที่เราเรียนกันมาเนี่ยเราเรียนอะไรกันไปบ้างและเราได้ต่อยอดความคิดนำมาเสนอในนิทรรศการนี้ได้อย่างไรจากกีตาร์ที่เราเห็นที่ผลิตจากโรงงานมาเยอะๆเนี่ยกับกีตาร์ที่ผลิตด้วยมือเนี่ยบางทีมือเนี่ยแหละคืออาจจะละเอียดกว่าโรงงานผลิตอีกด้วยซ้ำเพราะว่ามือเนี่ยเราจะสามารถเคาะได้เราใช้การสัมผัสไม่ใช่แค่ดูการสัมผัสการฟังเสียงการเคาะเสียงในไม้แต่ละแผ่นเนี่ยค่ะจะมีความหนาบางไม่เท่ากันเพราะว่ามันจะมีเอฟเฟกต์เกี่ยวกับเสียงเนี่ยค่ะที่ออกมาจะเป็นการเล่าที่มาของเสื้อฮาวายก็คือเริ่มแรกคนทั่วไปอาจจะคิดว่าเสื้อฮาวายเนี่ยเกิดจากคนฮาวายเป็นคนสร้างมันขึ้นมาแต่เมื่อศึกษาประวัติดูแล้วปรากฏว่าเสื้อฮาวายเนี่ยเกิดจากชาวญี่ปุ่นครับผมโดยมีชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งเขาได้อาศัยอยู่ในเกาะฮาวายครับแล้วก็เกิดความคิดที่อยากทำเสื้อเชิ้ตลายสวยๆขึ้นมาก็เลยใช้เสื้อกิโมโนของชาวญี่ปุ่นเนี่ยมาตัดเป็นเสื้อเชิ้ตครับอย่าลืมดูคลิปอื่นด้วยนะคะ